ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรูปลูกค้ายายปานแม่งหมดเต็มเน็ตไปหมดเลยมีคนตามสื่อว่าใครเป็นคนปล่อยรูปอะเราซวยแน่ที่เดียวที่ความลับจะยังอยู่ได้คือในสมองของเราเท่านั้นมึงรู้ไหมว่าใครเป็นคนขับรถชนวินคลิปอะไรอ่ะมันเป็นคลิปกล้องหน้ารถคันที่ชนวินมันไม่ใช่อุบัติเหตุเลยคำว่าคนโง่เป็นคำด่าหรือนิยามทั่วไปกันแน่หรือเป็นแค่คำที่มักจะถูกใช้เมื่อเราตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ถูกใจคนอื่นเป็นเพื่อนปานเหรอไม่ค่อยมีเพื่อนปานมางานวันนี้เลยขอบใจมากนะเพราะการยืนมองและชอดไปเรื่อยช่างเป็นเรื่องง่ายดายถึงแม่จะเป็นแค่แม่เลี้ยงแต่ก็รักเหมือนลูกแท้ๆเฮ้ยทำอะไรอ่ะพอถึงทีตัวเองเมื่อไหร่ก็โง่แทบตายกันทุกคนหนาวกูจะบ้ามึงเป็นคนสลับพรีเซนเทชันงานแต่งแพ้ใช่ไหมอะไรของมึงกูถามว่ามึงเป็นคนสลับพรีเซนเทชันงานแต่งของแพ้ใช่ไหมเดี๋ยวนะมึงมาหากูเวลานี้เพื่อถามกูเรื่องเคลียร์นี่เนี่ยนะมึงก็ตอบมาดิอีมีนหลักฐานแม่งชี้ไปที่มึงหมดแล้วแล้วมึงจะมาโยนขี้ให้กูเนี่ยนะมึงนั่นแหละโยนให้กูที่มึงทำแบบนี้เพราะมึงแขนแพ้ที่มันขับรถชนน้องมึงใช่ไหมโคตรเหี้ยเลยกูเล่าให้กูฟังหมดแล้วเว้ยวันนั้นวินมันตามไปด่าแพนที่บ้านแล้วหลังจากนั้นวินก็โดนรถชนไอ้ภูมันเห็นว่าแพ้ยืนร้องไห้อยู่ริมถนนมึงว่าไงมึงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญไหมปะมึงแค้นมันใช่ไหมมึงแค้นมันที่มันขับรถชนน้องมึงใช่ไหมไม่ใช่มึงเลิกตอแหลได้แล้ววันวันกูไม่ได้ตอแหลแล้วมึงก็ลากรับบทคอนั้นได้แล้วคือกูไม่ไหวกับมึงแล้วไอ้เหี้ยกูไม่ไหวกับมึงแล้วเว้ยเฮ้ยมีอะไรกันอ่ะมีนนี่มันเชี่ยอะไรกันเนี่ยเชี่ยอะไรเหรอถามบีของนนดูดิว่ามันทำเชี่ยอะไรเอาไว้อ่ะมีอะไรอ่ะบีก็มันนั่นแหละเป็นคนทำให้แพ้ต้องฆ่าตัวตายอ่ะนี่ยังไม่จบเรื่องแพ้กันอีกเหรอแม่งหมกมุ่นจนเกินไปป่ะทำไมรู้ความจริงแล้วมันจะทำไมแพ้จะฟื้นขึ้นมาไงพอเหอะมีนนนนี่นนเข้าข้างมันขนาดนั้นเลยเหรอตอนที่แพ้ตายนนยังเข้าใจเราอยู่เลยนะเว้ยตอนนี้มึงกลับไปก่อนได้ป่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีหลังกูไม่กลับลองเป็นมึงดิถ้าสมมติเหตุการณ์มันกลับกันน่ะมึงเป็นคนขับรถชนพี่พีทมึงคิดว่าแพ้จะทำแบบนี้กับมึงป่ะ
ามึงไม่รู้เหี้ยอะไรมึงเลิกพามได้ป่าวะมึงเลิกทำตัวเป็นผู้บรรลุความยุติธรรมได้แล้วเว้ยมึงเลิกทำตัวเป็นคนดีมึงเลิกทำตัวเป็นแบบหาความจริงให้เพื่อนรักอะไรแบบเนี้ยมึงรู้ไหมความจริงแล้วคือมึงไม่รู้เหี้ยอะไรเลยเว้ยมึงไม่รู้เหี้ยอะไรเลยแล้วมึงก็ปากดีไปเรื่อยไงไอ้วันวันพูดดีเฮ้ยไม่รู้ปฏิเหตุการวันนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุด้วยมึงวินฆ่าตัวตายเหรอเขาเดินเล่นมั้งเดินไม่ให้รถชนขนาดเนี้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยคืออีแพรอยู่กับวินวันนั้นแล้วทำไมวันวันไม่เคยบอกเราเลยอ่ะนั่นดิวะวินวินอยู่ไหนออกไปดื่มแล้วค่ะฮะแล้วแม่ทำอะไรวินบ้างขังคุณวินในห้องค่ะแล้วก็ดูด่าแบบแรงๆเหมือนเดิมค่ะแม่ด่าอะไรให้พี่ตายนะคะพอป้าจะเอาข้าวไปให้ก็เห็นคุณวินน่ะถือมีดอยู่แล้ววินวินอย่าไปฟังแม่นะวินภาษาไปคุณใจมาเร็วๆคุณใจห้องค่ะค่ะวินห้ามฟังแม่เด็ดขาดพี่รู้ว่าวินเป็นคนยังไงเว้ยพี่รู้แต่ว่าคือวินไม่ได้ไปติดยาใช่ป่ะวินไม่ได้เล่นยาใช่ป่ะพี่รู้เว้ยคือวินร้องเพราะว่าเพื่อนชวนใช่มั้ยมันเป็นรูปในงานปาร์ตี้วันนั้นใช่มั้ยวินมาแล้วค่ะป้าถามวินวินป้าถามวินวินวินพี่มาแล้ววินวินพี่ขอโทษพี่ขอโทษวินทำไมวินทำอย่างนี้อ่ะภาษาภาษาเอาที่นำแผงมาเร็วๆค่ะค่ะมาแล้วค่ะรอแป๊บนึงนะโอ้แม่แม่วินไม่ไหวแล้วว่าต้องพาวินไปหาหมอก็บอกว่าวินไม่ได้ติดยาไงแม่หยุดเมาแล้วก็กลับบ้านมาคุยกันเดี๋ยวนี้ฮัลโหลคุณวันคะคุณวินหายไปแล้วค่ะแล้วป้าปล่อยให้วินออกไปได้ยังไงป้าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าห้องเปิดหน้าต่างไว้ค่ะมึงอยากรู้ใช่ป่ะมึงอยากรู้มากใช่ป่ะจริงเว้ยที่น้องกูฆ่าตัวตายแต่เป็นโชคดีของน้องกูที่มันไม่ตายไงแล้วมันก็เสิร์ฟเป็นโชคร้ายของน้องกูที่ทุกวันนี้น้องกูเหมือนตายทั้งเป็นน่ะเป็นไงทีนี้มึงพอใจยังวะมึงพอใจยังมึงแม่งเก่งสัตว์เลยอะมึงแม่งเก่งมากกูต้องให้โล่มึงเลยปะที่มึงเสือกจนรู้ความจริงจนได้นวลแล้วทำไมมึงไม่บอกอะไรพวกเราเลยวะมึงจะบ้าเหรอให้กูบอกว่าอะไรให้กูพูดว่าอะไรจะให้กูพูดยังไงให้กูบอกว่าที่น้องกูเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าคลิปที่หลุดจากพวกเราอย่างเงี้ยเหรอมึงบ้าป่ะฮะมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาวะกูพยาย
ายามทำทุกอย่างพยายามทำทุกวิถีทางให้น้องกูดีขึ้นกูพยายามเคลียร์ทุกเรื่องของน้องกูแต่สุดท้ายมึงก็มาปล่อยคลิปน้องกูมึงเป็นอะไรวะนี่เหรอคนที่ตะโกนเปล่าว่ารักความยุติธรรมมากอะสุดท้ายมึงก็ทำร้ายน้องกูมึงเป็นอะไรวะถ้ามึงเกลียดกูมึงแค้นกูมึงก็มาลงกับกูดิวะน้องกูเกี่ยวเหี้ยอะไรด้วยมึงเลิกทำตัวเป็นคนดีเหรอเว้ยมึงกลับไปยุ่งเรื่องของตัวเองนะมึงรู้ไหมมึงไม่ได้เป็นคนเลวนะเว้ยแต่มึงแค่โง่ที่มึงยังไม่รู้อะไรอีกเยอะเลยเว้ยมีนถ้ามีนยังมีความเป็นคนอยู่บ้างมีนกลับไปก่อนนะสล็อตเป็นอะไรทำไมเงียบจังอ่ะมึงฮะกูคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดอ่ะถ้ากูไม่ทำรูปพวกนั้นหลุดชีวิตหลุดก็คงไม่เป็นแบบนี้วินก็คงไม่ฆ่าตัวตายแล้วอีวันๆก็ไม่ต้องมานั่งทรมานอย่างนี้อะมึงแล้วไหนจะชีวิตคนอื่นที่กูยังไม่รู้อีกอะกูคือคนที่ทำลายชีวิตทุกคนนะเว้ยแต่การที่มึงมานั่งทุกข์มานั่งเครียดคนเดียวแบบเนี้ยมันไม่ได้แก้ไขอะไรแล้วนะเว้ยสลัดมึงลองคิดดูเดี๋ยวว่าจริงๆเราทุกคนแม่งก็ล้วนทำเรื่องเร็วๆเหมือนกันมาทั้งนั้นนั่นแหละจริงไหมแป๊บนึงนะเอ้ายุ่งอยู่เหรอครับไอวีนี่คุณผมแค่จะโทรมาเตือนเรื่องดิวของเราอ่ะคุณแน่ใจนะว่าคุณไม่ลืมอ่ะค่อยคุยได้ไหมคะพอดีว่าเพื่อนมีปัญหาอยู่อ่ะแต่ตอนนี้คุณเองก็มีปัญหาเหมือนกันนะคิดถึงตัวเองก่อนไม่ดีกว่าหรอคุณส่งผมลบวินวินทั้งคู่โอเคไหมอีเมย์กูรู้นะว่ามึงคิดจะทำอะไรไม่กูไม่ได้ถ้ามึงเอาคลิปนั้นมาเปิดให้กูดูได้แสดงว่ามึงเตรียมจะส่งข้อมูลบริษัทอีวันวันให้มันแล้วใช่ปะกูขอร้องนะมึงอย่าส่งข้อมูลบริษัทอีวันวันให้มันเลยนะอีวันวันมันเจ็บมากพอแล้วมึงให้กูเป็นคนเดียวที่ทำร้ายมันเถอะมึงอย่าทำแบบนี้กับมันอีกเลยแต่ว่าพี่ว่าแบบขอแบบเพิ่มแสงนิดนึงเออเอ้ยเก่งอ่ะมีฝีมือเนี่ยฝีมือนะ
มาดูฝีมือน้องก่อนมันวะอินเก่งอ่ะเก่งมากภูมิใจว่ะโดนน้องสุดยอดนะทำไมวะทุกครั้งเวลาที่กูจะช่วยเหลือใครทำไมแม่งกลับกลายเป็นทำร้ายทุกคนทุกทีเลยอะมึงจำที่กูเคยบอกมึงได้ไหมเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราทำอนาคตให้มันดีขึ้นได้นะมึงโคตรลาเวนเดอร์กูยังมองไม่เห็นอนาคตตัวเองเลยมึงอืมกูว่ามันก็จริงอะแค่แคปชั่นโลกสวยแต่มันก็เป็นทางเดียวที่เรามีแล้วนะคิดถึงมึงนะยังจำดีๆทุกคำที่พูดให้ฟังอยู่เป็นประจำว่าเธอน่ารักเท่าไรยังจำกับเรื่องดีๆที่เธอได้ทำไม่เคยมองว่าเป็นแค่เรื่องงมงายถ้าเป็นคนอื่นที่มาทำร้ายฉันคงไม่เจ็บมาจนนี้เพราะเป็นเด็กดีๆหน่อยสิผมจะหมดความอดทนกับคุณแล้วจริงๆนะพูดดีด้วยก็แล้วขอร้องก็แล้วเข้ามาสนุกกันหน่อยมั้ย